กันบ้างค่ะยังคงอยู่กับเรื่องของโรคติดต่อคราวนี้เป็นโรคตาแดงกันบ้างเขาพบนะคะว่ามีเด็กจากโรงเรียนชาวเขาเนี่ยนะคะโรงเรียนวัดบุญเกิดจังหวัดอ่างทองค่ะป่วยเป็นโรคตาแดงถึงกว่า20คนนะคะสุดท้ายทางโรงเรียนค่ะก็สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา3วันทั้งนี้มีเด็กนักเรียนชาวเขาที่มาเรียนและพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนป่วยเป็นโรคตาแดงจำนวน23คนค่ะก็ทำให้ต้องปิดการเรียนการสอน3วันขณะที่คุณปวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมนักเรียนที่ป่วยด้วยก็สั่งการให้ป้องกันการระบาดโดยเร่งด่วนขณะที่นายสมนึกยอดขำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิดก็บอกว่าโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด93คนค่ะจำนวนนี้เป็นเด็กชาวเขาที่นอนพักอยู่ที่โรงเรียน48คนและเมื่อวันที่28สิงหาคมก็พบว่ามีเด็กชาวเขา22คนที่ป่วยเป็นโรคตาแดงด้วยค่ะส่วนนักเรียนที่เดินทางไปกลับนะคะที่ป่วยติดเชื้ออีก1คนทางโรงเรียนจึงมีคำสั่งหยุดการเรียนการสอนออกไปก่อนชั่วคราวค่ะแล้วตอนนี้เราได้แยกเด็กที่เป็นไว้ห้องหนึ่งที่เด็กที่ดีก็แยกไปแล้วทางด้านสาธารณสุขกับอนามัยอำเภอเนี่ยร่วมมือกันมาจะมาทำความสะอาดคลีนนิ่งเดย์วันนี้ขอหยุดปิดการเรียนการสอน3วันนะครับเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้ลุกลามไปมากกว่าเดิมครับตอนนี้เป็นทั้งหมดกี่คนครับ10คนครับ10คนครับแต่ตอนนี้พอก็ได้แยกเด็กดีไว้ที่ไหนครับเอาไว้บนอาคารเรียนไปนอนไปพักผ่อนอยู่บนอาคารเรียนส่วนเด็กที่เป็นก็อยู่ที่ห้องเดิมห้องเดิมครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทุกแห่งในบริเวณโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องอาหารสนามเด็กเล่นอาคารพักนอนอาคารเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มเติมค่ะต้องบอกว่าหน้าฝนแบบนี้อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคตาแดงเกิดขึ้นโดยง่ายนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าพบว่าใครเป็นโรคตาแดงขอให้อยู่ห่างๆเอาไว้ก่อนเป็นการป้องกันที่เราจะไปติดเชื้อด้วยนะครับเชื้อนี้ติดค่อนข้างง่ายด้วยค่ะก็ต้องระวังกันด้วยค่ะแม่